ทุกคนคะตรงนี้กี้มาอยู่ที่สถานีท่าเรือแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ถามร้านกาแฟที่เราไปซื้อกาแฟเขาแล้วคือเมื่อกี้ที่เราเช็คแมปดูเนี่ยก็คือว่าจากสถานีท่าเรือใช่ไหมคะถ้าเราจะไปที่วัดตะโกเนี่ยก็คือประมาณ10โลแต่ถ้าเกิดไปที่วัดสตือก็คือประมาณ5โลอันนี้คือรถตุ๊กที่เราจะไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดเขาเรียกไม่แพงมากก็ได้อยู่นะคะก็ไปเพราะว่าคือกี้ก็อยากจะปิดเคสในเรื่องของพระปางสายญาติให้จบเพราะว่าในส่วนของวัดสตือเนี่ยจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ออกนอกมาตัวเมืองนครศรีอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็แต่อีกหนึ่งวัดก็คือวัดบางปลาหมอซึ่งตัวนั้นไม่มีปัญหามันจะอยู่ใกล้บ้านเรานะคะคือไปทางเขตอำเภอบางบานนั้นไปไม่ยากนะคะแต่ว่าในส่วนของวัดสตือเนี่ยคือตั้งหน้าตั้งตาจะไปมาหลายรอบแล้วก็คือยังไม่ได้ไปสักทีนะคะก็เดี๋ยวรอคนขับไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเห็นคนขายกาแฟเขาบอกว่าเรียกประมาณ70บาทเพราะจากตรงนี้ไปประมาณ50โลก็ลองดูค่ะอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่แพงจนเกินไปที่ยินดีที่จะใช้บริการรถสาธารณะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไหนก็ตามเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยเหลือคนที่อยู่ในพื้นที่ให้เขาได้มีรายได้อย่างที่พี่บอกถ้าเกิดเรียกแพงมากเกินไปก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าบางที่แบบบางทีเรียกเยอะเกินอ่ะเองบางทีแบบเราก็เอ้ยนิดนึงคือคุณต้องอยู่ได้เราต้องอยู่ได้นะคะมันจะได้เกิดการแบบมุ่งออนกันต่อไปได้นะคะเพราะว่าคนที่ขับก็มีรายได้อยู่นักท่องเที่ยวเขาก็มีกำลังที่จะจ่ายด้วยซึ่งพี่ก็มองในมุมนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะไม่รู้คนขับไปไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนขับไม่มาเดี๋ยวอาจจะต้องไปมอเตอร์ไซค์เพราะถ้าเกิดรถตุ๊กไปประมาณ70มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะถูกกว่านะคะเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็กลับมาพร้อมเขาเลยซึ่งรถไฟเนี่ยมันจะมาที่นี่อยู่ประมาณเที่ยวประมาณ3โมงกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดสตือค่ะ